นนะคะวันนี้มาพบกับเฟย์อีกแล้วนะคะแล้วก็โนโน่วันนี้นะคะเฟย์จะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A นั่นเองนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดชแนลมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยทำเลยซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวเองไม่ทำก็วันนี้จะมาทำแล้วนะคะจะตอบทุกคำถามเท่าที่วันนี้จะตอบได้นะคะก็วันนี้จะสุ่มมาตอบสัก20ข้อนะคะซึ่งคลิปในวันนี้จะมาตอบจะเก็บคำถามที่แบบคนถามคำถามเนี้ยทุกคลิปไว้หลังสุดเลยแล้วกันนะคะก็คือถามว่าเปเป็นกระเทยหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าให้นับทุกคลิปที่คอมเมนต์ถามน้องเฟย์เป็นกระเทยหรือเปล่าจะมีประมาณรวมทุกคลิปอะหลายร้อยคอมเมนต์เลยคนถามเยอะมากโดยเฉพาะคลิปไหนที่เสียงเฟย์แบบแหบเพราะว่าแบบไม่สบายอะไรเงี้ยคลิปนั้นจะมีคนถามว่าแบบเป็นกระเทยหรือเปล่าเกือบ100คอมเมนต์เลยนะคะช็อกมากๆหลังจากที่เฟย์ได้ทำการโพสต์อันนี้ไปนะคะก็มีคนมาเม้นทั้งหมด75คอมเมนต์นะคะแล้วก็ต่อละคอมเมนต์เนี่ยก็เม้นกันคนละเกือบ10คำถามเลยนะซึ่งเดี๋ยวเฟย์จะสุ่มๆเอาละกันเนาะคำถามแรกคือชอบมากๆจาก Channel OPPP 9009นะคะถามว่าถ้าถึง 200,000 ซับคิดจะพัฒนาช่องแบบไหนและจะทำอะไรในการฉลองนะคะก็พี่เฟย์คิดนะก็คือเฟย์จะทำแบบแนวแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นแกะกล่องสุ่มมากขึ้นคือจะไม่ได้แบบว่าเน้นว่าแบบต้องทำเป็นแต่สกูชี่แล้วอะเก็ตปะก็คือจะลงตามที่ทุกคนขอแล้วก็จะแบบทำแบบชาเลนจ์มากขึ้นแล้วก็จะชวนคนนู้นคนนี้มาคอลแลบมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเฟย์เข้ามหาลัยแล้วเฟย์จะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นมีรถขับแล้วเทียบกับแต่ก่อนก็คือไม่ค่อยสะดวกไปไหนก็เลยไม่ค่อยได้คอลแลบกับคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรที่มันหลากหลายเพราะว่าไม่พร้อมนะคะก็เลยพยายามทำอะไรที่ตัวเองอ่ะมีอยู่แล้วที่บ้านก็คือมีสกูชี่อยู่แล้วก็ถ่ายสกูชี่อะไรอย่างนี้แล้วถ้าถึง 200,000 ซับจะทำอะไรเป็นการฉลองเฟย์พูดมาตลอดถ้าจะทุกคลิปเลยว่าถ้าถึง 200,000 ซับอ่ะเฟย์จะแจกสกูชี่100ชิ้นซึ่งยังไงเฟย์ก็ยังจะแจกอยู่นะคะก็มี100ชิ้นเนี้ยขอชี้แจงไว้คลิปนี้เลยว่าเฟย์จะแบ่งแจกใน channel ของเฟย์และจะเอาไปแบ่งแจกให้กับน้องๆในสถานพินิจนะคะก็เช่นนั้นใครอยากให้เฟย์รีบแจกก็อย่าลืมไปกด Subscribe กันนะคะคำถามที่2เฟย์เคยเจอผีไหมและถ้าเจอจะทำอย่างไรอันนี้จาก channel DD Phone channel นะคะก็ถามว่าเฟย์เคยเจอผีไหมคือจริงๆอ่ะเคยและเคยเจอหลายรูปแบบมากๆคือมันไม่เชิงว่าแบบเป็นผีอ่ะมันเหมือนเป็นวิญญาณของคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าก็ถ้าใครอยากให้เฟย์เล่าเรื่องผีก็ลองคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยววันไหนเฟย์จะมาเล่าให้ฟังคือพูดเลยว่ามีหลายเรื่องมากๆนะก็อยากจะมาเล่าแชร์กันเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครดูไหมแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นการลบหลู่แต่ว่าถ้าเฟย์มาเล่าเฟย์จะเล่าเพื่อเป็นการสอนนะคะเพราะเฟย์รู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่แบบทำให้เฟย์ไปเจอเรื่องพวกนั้นอ่ะคำถามข้อที่3นะคะจากเอื้อมดาวออโต้รีวิวนะคะถามว่าพี่เฟย์เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเฟย์ไม่ใช่ลูกครึ่งนะคะแต่ว่ามีเสี่ยวของคนจีนนะคะคืออะเหล่ากงอะเหล่าม้าฝั่งพ่อเฟย์อพยพจากจีนมาไทยก็คือนั่งเรือมาเลยมาอยู่ที่บางไทยก็มากงของเฟย์ก็คือแบบเรียกว่าแบบจีนเกือบ 100% เลยแล้วก็มาเป็นพ่อเฟย์พ่อเฟย์ก็เลยจะมีแบบเป็นสัญชาติจีนหนึ่งก็เลยเฟย์แบบน่าจะแบบลูกเสี่ยวเพราะแบบมัน3 generation แล้วอ่ะคำถามต่อไปข้อที่4นะคะจากออมแอมแชนเนลนะคะก็ถามว่าพี่เฟย์เคยไปประเทศอะไรบ้างคะต้องบอกก่อนเลยว่าประเทศที่เฟย์เคยไปจะเป็นประเทศที่แบบโซนใกล้ๆบ้านเรามากกว่าเคยไปสิงคโปร์จีนมาเก๊าฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็เคยไปไต้หวันประมาณนี้เฟย์จำไม่ค่อยได้แล้วก็ไปมาเกือบ10ประเทศแล้วเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะแบบไปประเทศนั้นๆแต่ว่าแบบเปลี่ยนเมืองไปมากกว่าที่5นะคะพี่เฟย์มีความฝันอยากทำอาชีพ YouTube ตั้งแต่เด็กไหมคะอยากรู้ตอบหน่อยนะจากศาสิการพี่เก๋ก็ต้องบอกกันเลยว่าเฟย์ไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าจริงๆคือตอนเด็กอะเป็นคนขี้อายมากคือแค่เจอคนแบบญาติก็เป็นม้วนตัวอยู่ข้างหลังพ่อแล้วว่าคือแบบทั้งปิดทั้งม้วนอุ้ยเขินห้ามจับนะเขินอะไรเงี้ยเป็นขนาดนั้นเลยคือเรียกว่าอาการหนักมากจนทุกวันนี้ยังมีแต่คนทักเลยว่าทำไมโตขึ้นเราถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เพราะว่าทั้งที่แบบแต่ก่อนตัวตนไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ต้องตกใจทุกคนมาแรงข้อที่6นะคะจาก channel first fee นะคะถามว่าทำไมพี่เฟย์ถึงตัดสินใจเลี้ยงโตโน่คือเอาจริงๆคือเฟย์อยากเลี้ยงหมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะก็เลยไปจตุจักรแล้วแบบพอไปจตุจักรก็เลยไปเจอพันโน่มันน่ารักมากทุกคนคือแวบแรกแบบคือเขาให้อุ้มใช่ไหมแล้วแบบ
เหมือนอุ้มอ่ะแล้วทีเนี้ยพันที่เจอเป็นพันนวดมันซบเบอร์ทุกคนคุณอุ้มเนี้ยแล้วมันก็เอาหัวพิงซบหลังจากนั้นก็เลยประทับใจพันนี้แล้วก็เลยตัดสินใจซื้อแต่ว่าแต่ก่อนเคยเลี้ยงอยู่4ตัวชื่อฟุกฟักฟิกเฟยมันเป็นเหมือนชิสุป่ะเป็นหมาที่ขนเยอะๆแล้วคนชอบแบบมัดหน้าม้าเออพันนั้นแหละนี่ก็เลยได้เป็นโนโน่ข้อต่อไปนะคะข้อที่7นะคะถามว่าในอนาคตเฟย์จะทำอาชีพอะไรคือเนี่ยก็แบบมาทางยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้แล้วใช่ปะแล้วแบบเฟย์ก็เลือกเรียนต่อในคณะนิเทศนะคะก็จะเกี่ยวกับแบบเบื้องหลังทำหนังก็เลยคิดว่าแบบในอนาคตอยากทำอาชีพที่แบบเกี่ยวกับภาพยนตร์หนังหรือว่าแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบมีเดียหรือว่าโทรทัศน์นะคะพอรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ไม่เครียดแล้วก็แบบไม่จำเป็นต้องแบบนั่งที่โต๊ะทำงานตลอดเวลาเก็บปะเดี๋ยวก็มีออกกองเดี๋ยวก็ทำตอนนี้คือแบบเป็นงานที่แบบไม่ได้อยู่นิ่งๆอ่ะแบบมีกิจกรรมตลอดเวลาแล้วก็ไม่น่าเบื่อข้อที่8นะคะตอนนี้โนโน่อายุกี่ปีแล้วคะก็โนโน่เพิ่งจะอายุ1ขวบเมื่อวันที่28สิงหาคมนะคะมันดูอ้วนไปทั้งนั้นแหละข้อที่9นะคะถามว่าพี่เฟย์อยู่โรงเรียนอะไรหรอคะคือตอนนี้เฟย์เข้ามหาลัยแล้วอ้าวไหนๆก็พูดเรื่องโรงเรียนอ่ะเกิดเลยละกันก็เฟย์ไม่ได้เรียนเตรียมอนุบาลตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็เริ่มเข้าโรงเรียนก็คืออนุบาล1อนุบาล1ถึงม3เฟย์เรียนอยู่ที่โรงเรียนเลิศล่าถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็พอมามปลายนะคะเฟย์ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นสายพาณิชย์นะคะก็คือเรียนสายบริหารธุรกิจนั่นเองก็คือจะไม่ได้เรียนแบบฟิสิกส์เคมีชีวะเหมือนที่ม.ปลายทุกคนเขาเรียนกันเฟย์จะเรียนแบบบัญชีมารยาทบนโต๊ะอาหารคณิตการขายบุคลิกภาพการขายอะไรเงี้ยแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแต่ก็ตอนเนี้ยที่บอกว่าอยู่มหาลัยแล้วคือเฟย์เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเฟย์เรียนคอมมูนิเคชันอาร์ตหรือนิเทศนั่นเองที่บอกทุกคนไปแต่ตอนนี้เฟย์อยู่ PC แต่ตอนนี้อยู่ PC 4แล้วก็ไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องมหิดลก็คอมเมนต์ข้างใต้ล่างได้เดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปอธิบายให้นะคำถามข้อที่10แล้วนะคะถามว่าเฟย์ชอบแต่งตัวสไตล์ไหนนะคะก็จริงๆมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะคือแบบบางอารมณ์อยากแต่งตัวแบบเซ็กซี่ก็เซ็กซี่บางอารมณ์อยากวินเทจก็วินเทจใส่หมวกมาเลยจ้าเวลาแบบไปเรียนพิเศษเนี่ยไม่ได้แบบเรียกว่าไปเที่ยวใช่ปะก็จะเสื้อยืดกางเกงวอร์มจบคือเหมือนมันแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าถ้าถามว่าแบบชอบแต่งสไตล์ไหนมากที่สุดชอบแต่งแบบฮิปฮอปฮิปฮอปโยโย่ที่แบบเสื้อโอเวอร์ไซส์กางเกงขาสั้นถุงเท้าสูงๆเนี่ยชอบแต่ว่าแบบบางครั้งก็จะชอบแบบแต่งแบบเรียบหรูดูแพงไอ้นอเป็นอะไรอ่ะทุกคนดูมันลงไปนอนกิ้งเหมือนเด็กเลยไอ้นอไอ้น้องดูหน้ามันดูความดูหน้ามันดูความค้อนแคปเลยค่ะแคปดูตูดแคปเลยดูใส่ตามันดูใส่ตาพี่คาดมันทุกคนข้อที่11แล้วนะคะก็ถามว่าพี่เฟย์ชอบสกูชี่แบรนด์อะไรมากที่สุดถ้าถามว่าชอบแบรนด์อะไรมากที่สุดเอาจริงๆคือชอบของแบบพวกญี่ปุ่นอะแบบแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบผลิตออกมาแต่แบบไม่ได้แบบเป็นแบรนด์อะคืออยู่ๆก็มีออกมาเก็ตป้าอธิบายไม่ถูกเหมือนสกูชี่ปลาหมึกที่เฟย์ให้ดูไปคลิปที่แล้วคือมันโนแบรนด์มากแต่ทุกคนรู้ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นซึ่งเฟย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคือของใครนะคะนั่นแหละชอบแบบนั้นก็คือมันครีเอทดีอะคือแบบมันน่ารักดีแล้วก็ชอบของไอบูมตรงที่แบบมันน่ารักข้อที่12นะคะจะเลิกเล่นสกูชี่ตอนไหนหรือจะเก็บไปเรื่อยๆอันนี้คืออยู่ที่ว่ามันยังมีคนผลิตมาให้เก็บไหมถ้ายังมีคนผลิตมาให้เก็บเฟย์ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะถามที่13แล้วนะคะถามว่าเฟย์อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุ19นะคะคือทุกคนจะแบบมองว่าทำงานแล้วทำไมมาเล่นสกูชี่คือเฟย์แค่อายุ19ยังไม่ได้แบบทำงานนะแล้วก็ยังไม่ได้เรียนจบมหาลัยนะคือเพิ่งกำลังจะเริ่มเรียนมหาลัยนะคำถามข้อต่อไปนะคะถามว่าสูงเท่าไหร่เฟย์สูง165เซนนะคะแต่ว่าในส่วนของน้ำหนักก็ไม่บอกนะคะคำถามข้อที่15นะคะถามว่าเฟย์ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะคะเฟย์ใช้เป็น iPhone 10ธรรมดาเลยสีขาวคำถามข้อที่16นะคะถามว่าเฟย์มีสกูชี่แบรนด์ตัวเองกี่ชิ้นนะคะสำหรับสกูชี่แบรนด์ตัวเองของเฟย์เนี่ยมีเป็นร้อยชิ้นแล้วซึ่งถามว่าเอากลับมาถ่ายได้ไหมก็ได้อะแต่แบบคิดมันคงนานมากๆคือมันเยอะมากๆแล้วก็แบบถ่ายยังไงหมดคำถามข้อที่17นะคะถามว่าเฟย์อยู่จังหวัดอะไรนะคะเฟย์อยู่จังหวัดกรุงเทพนี่แหละคำถามข้อต่อไปนะคะข้อที่18นะคะพี่เคยท้อในการทำ YouTube ไหมคะมันถามว่าเคยไหมเคยเพราะว่ามันแบบมันยากอะไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนที่ติดตามเฟย์ในช่องอะมันจะมี2ประเภทคืออยากให้รีวิวสกูชี่กับอีกประเภทนึงคือไม่อยากให้รีวิวสกูชี่ก็จะแบบมันก็ยากแล้วแบบพอเรารีวิวสกูชี่ทุกคนก็จะมีคนบางส่วนที่
ีจะโวยว่าแบบปัญญาอ่อนเนาะอายุเท่าไหร่แล้วทำงานแล้วไม่ช่วยหรอทำไมยังมานั่งทำอะไรติงต้องแบบนี้อีกอะไรเงี้ยคือเฟย์ไม่ได้ทำงานนะแล้วก็ถ้าจะถามเฟย์แบบเนี้ยทำไมไม่ลองย้อนกลับไปถามคนที่เขาสะสมโมเดลบ้างว่าแบบโตป่านนี้แล้วทำไมยังเล่นอีกก็จริงปะคือมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าแบบยอดวิวตกหรืออะไรเงี้ยมันก็เครียดแล้วก็ท้อข้อที่19นะคะจากมินิเจนะคะถามว่าทำยังไงให้เล็บหายกุดหายสั้นนะคะอย่างที่เฟย์เคยทำคลิปไปเลยคลิปนี้ขึ้นให้ดูก็คือที่เฟย์บอกว่าทำยังไงให้เลิกกัดเล็บนั่นเองนะคะในคลิปนั้นก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะว่าทำยังไงให้มันเลิกกัดเล็บก็คือไปทำเล็บนั่นเองเป็นการไปต่อเล็บนะคะนี่อันนี้เฟย์ทำเป็นทรงมนนะคะคือมันแล้วแต่ว่าทุกคนจะต่อเล็บทรงอะไรนะคะแล้วก็เวลาต่อเล็บเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราถ้าเราจะกัดเล็บอะเราก็กัดเล็บปลอมไปเล็บจริงมันก็ไม่กระทบอะไรอย่างนี้แล้วมันจะช่วยทำให้เราเลิกกัดด้วยเพราะว่าเล็บปลอมมันแข็งกว่าเล็บจริงมันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะไม่ใช่ละเอาออกอะไรอย่างนี้ต้องไปดูคลิปนั้นคลิปนั้นเฟย์อธิบายละเอียดมากๆข้อสุดท้ายข้อ20นะคะมีแฟนหรือยังตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ถามว่าเคยมีไหมเคยนั่นแหละก็มาถึงคำถามที่ทุกคนรอคอยนะคะพูดเลยว่าเฟย์ลืมคำถามนี้ไปแล้วและตอนนี้เฟย์ก็กลับมาอัดใหม่จริงๆอันนี้เป็นวันที่2ที่เฟย์กลับมาอัดใหม่คือทุกคนอาจจะเห็นว่าเฟย์ลงในคอมมูนิตี้ไปแบบเมื่อ5วันที่แล้วว่าเนี่ยคลิปกำลังจะลงแล้วนะความจริงคือเฟย์ลืมลงท่อนนี้ไปก็คือคำถามยอดฮิตประจำชาแนลเลยนะคะเรียกว่าเป็น Top of the Town ได้เลยนะคะสำหรับคำถามนี้นะคือคำถามที่ถามว่าเป็นกระเทยใช่ไหมคะคือพูดเลยว่าถ้าเกิดแบบนับจากที่เฟย์ทำคลิปมาแบบ300กว่าคลิปอะในชาแนลอะคำถามแบบถามว่าเป็นกระเทยไหมน่าจะเกือบหมื่นคอมเมนต์แล้วนะหรือไม่ก็เกินแล้วอะมันมีทุกคลิปจริงๆที่เฟย์ถ่ายทุกคลิปต้องมีอะอีกคำถามเนี้ยแล้วแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งเฟย์แคปได้ประมาณ10กว่ารูปจะมาตอบ Q&A เราไม่ได้ตอบสักทีก็เลยลบทิ้งไปแล้วก็มีคำถามแบบนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยตึงอันนี้เป็นที่เฟย์หาเจอนะแต่ว่ามันมีเยอะกว่านี้มากๆแต่ว่าเฟย์ลบทิ้งไปแล้วคือคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่เฟย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันโหดร้ายเกินอะถามบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกระเทยเลยอะถ้าทำให้เสียใจขอโทษด้วยนะคะคืองงว่าถ้ากลัวคนอ่านเสียใจคุณไม่ควรจะคอมเมนต์ตั้งแต่แรกปะแต่แบบก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าเจอคำถามแบบเนี้ยเยอะมากๆว่าแบบเป็นกระเทยหรือเปล่าแปลงเพศหรือยังอะไรแบบเนี้ยเจอมาเยอะมากๆแค่เพจผลเลยรู้ปะเสียงเหมือนผู้ชายงงปะคือมันก็ไม่ได้เสียงเหมือนผู้ชายปะแล้วแบบผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแท้แล้วแบบเสียงแตกก็มีเยอะแยะปะแต่พูดตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นผู้หญิงแท้นะคะไม่ได้แปลงเพศแล้วก็ไม่ได้เป็นกระเทยคือถ้าเอาบัตรประชาชนมาเปิดให้ดูได้จะเอามาเปิดแล้วอะคือคนคอมเมนต์เยอะมากๆทุกคนลองเลื่อนไปดูวิดีโอแรกๆของเฟย์อะเราอ่านคอมเมนต์ดูจะเจอแบบบางคลิปก็คือแค่คลิปเดียวคนเมนว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าแบบเป็น10คอมเมนต์อะงงเหมือนกันคือเหมือนกระเทยขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรคอมเมนต์หน่อยงงมากก็ประมาณนี้เลยจบแล้วนะคะสำหรับ Q&A เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ทำในช่องนี้แล้วเป็นการทำแบบจริงจังนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วอยากให้ไปทำคลิปอะไรนอกเหนือจากสกูชี่กับคอมเมนต์ได้เลยก็คลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย